ลาฟมีคนว่าลาฟี่หรือชีเพื่อนไม่ลาฟี่ก็ไม่ได้โชว์อะไรอย่างนั้นเมื่อวานเห็นกันหมดเลยเหรอข้างในลึกซึ้งอะนะเห็นเกือบทุกคนในบ้านเลยอะโอ้ my god เจอคนจริงแบบไม่จริงนะยืนหนึ่งเรื่องโป๊เปื่อยจริงจริงไม่ใช่แค่ลาฟี่โอ้คนอื่นด้วยเหรอเนี่ยคนอื่นด้วยโอ้ my god ลาฟี่เผยแพร่ลัทธินี้เหรอเจล่าก็เห็นของคนอื่นด้วยโอ้เสร็จแล้วว่าไปแอบดูกันใช่ไหมเนี่ยนัดกันไปแอบดูใช่ไหมอุ้ยเซียร่าเห็นเลลินด้วยเหรอเฮ้ยไม่ธรรมดานะเซียร่าเธอจะมาเห็นโอ้โหสาวน้อยบ้านดีสกายทั้งหมดไม่ได้นะทำแบบนี้ไม่ได้นะเธอดูเป็นไปสังคมกว่าฉันหนักแล้วนะอันนี้ฉันสู้เธอไม่ได้แล้วเซียร่ามาแบบเข้าหาลาฟี่แล้วก็แบบอุ้ยลาฟี่ขอดูพุงหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออแล้วก็แบบพาไปดูพุงเลลินด้วยอืออะไรเงี้ยอย่าบอกนะว่าเธอเข้าหาฉันเพราะผลประโยชน์นะนี่แหละเซล่าเขาก็เป็นคนนี้แหละลาฟี่เขาเห็นแบบว่าเด็กน้อยตัวเล็กๆไม่ได้เลยเขาจำเป็นต้องขอเข้าไปดูจริงๆขอโทษได้ไหมล่ะน้องเขาเปิดให้ดูเองก็ไม่ได้ไงเธอควรปฏิเสธไงไม่ใช่ใครเขาเปิดให้ดูเธอก็ดูหมดอ่ะเรื่องนี้ต้องแจ้งตำรวจจับแล้วเฮ้ยใครมาไอ้เซล่าป่ะเข้าห้องน้ำเข้าทางห้องน้ำมาเซล่าทำไมมันมีอะไรเธอไปแอบดูฉันไม่ได้แอบดูเธอไปแอบดูคนอื่นมาดูก็น้องเขาเปิดให้ดูน้องเขาเปิดให้ดูไม่ได้เธอต้องปฏิเสธเด็กมันไม่รู้เรื่องแล้วเธอจะไม่ให้ดูทำไมเปิดให้ดูแล้วเด็กมันไม่รู้เรื่องเด็กก็คิดว่าเล่นอะไรเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเล่นขายของกันแต่เสื้อผ้าเล่นคิดว่าเล่นตรวจสุขภาพเขาลาฟี่บอกว่านึกว่าเล่นตรวจสุขภาพจริงเหรอเออไม่ก็ตอนนั้นเธอก็เปิดให้ฉันดูเฉยๆไม่ใช่หรอก็เธอบอกไอ้นั่นนะเธอบอกว่าตรวจสุขภาพแล้วก็แบบโอเคโชว์ก็โชว์แล้วพี่บอกโชว์ก็โชว์พี่เด็กมันไม่รู้เรื่องไม่ได้เลยแล้วมาบอกกันว่าแบบเดี๋ยวมาเล่นคุณหมอกันนะเออจะจับฉีดยาอะไรใช่ไหมเขาบอกจะฉีดยาใช่ไหมใช่เขาบอกว่าจะจับฉีดยาใช่แล้วพี่บอกว่าเอาแล้วเขาก็เลยฉีดยามานะโอ้เธอโมตอนนี้เธอใส่สีตีไข่เยอะมากเลยโมอะไรก่อนเอ้าถามเลลินได้ไม่ไหวแล้วช่วยด้วยแล้วจะฉีดยาเลลินด้วยโอ้น้องเขาตายไปแล้วยังไม่เว้นอีกกระพุ้งกระพี้กระโปงกับผีก็ไม่เว้นเลยไปหาเลลินก่อนแล้วเลลินก็ค่อยพาไคจูมาหาลาฟี่แล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันนะลาฟี่ก็เลยโอเคนี่เธอทำคุณหนูฉันแบบนี้เหรอเนี่ยไม่ก็น้องเขาบอกว่าแบบเลลินบอกว่าพี่อยากเห็นของหนูไหมคะแล้วเลลินก็ชวนขึ้นห้องเลยก็อย่าไปเด็กมันไม่รู้เรื่องก็ดูเฉยๆน้องเพิ่งเกิดได้ศูนย์วันไม่ก็ดูเฉยๆไม่ได้ทัชเลยเขาจับอะไรลาฟี่ไหมจับเงินี้เอ้ยจับอะไรอะจับอะไรอะฉันเชื่อคุณหนูของฉันบอกว่าห้ามพูดออกนอกไลฟ์แต่บอกได้แค่ว่าจับหรือไม่จับเขาจับไงคือตอนเนี้ยแก้ตัวไปก็ไม่ได้แล้วแก้ตัวไปก็ดูแบบใช่แล้วสุดก็ดูน่าสงสัยอะทุกคนเชื่อลาฟี่เหรอแล้วคุณหนูไม่เคยพูดจะเลอะเทอะมาก่อนคุณหนูค่ะไม่ต้องเชื่อลาฟี่ก็ได้เออไปถามเลลินไปถามเลลินเออทุกคนไปถามเลลินนะถ้าเลลินไลฟ์นะว่าเซล่าไปดูแอบดูอะไรกันอะนะเออไปถามเลลินได้เลยเนี่ยถ้าทุกคนไม่เชื่อลาฟี่อยากไปถามเลลินได้แล้วเป็นพยานไม่ได้อย่าทำอะไรคุณหนูอย่าทำคุณหนูอย่าทำอะไรคุณหนูนี่แน่นี่แน่ช่วยด้วยใช่ด้วยแค่โดนบริการทุบหนึ่งหมัดบริการนี่ไงข้อหาเปิดพุงเด็กน้อยป้านิเซไกใช่ถือว่าได้รับความรู้แล้วคุณหนูจะต้องเติบโตไปเป็นคุณหนูที่สดใสในอนาคตแน่นอนบอกเลยคุณหนูจะต้องแข็งแกร่งในโลกที่โหดร้ายแบบนี้จะเป็นโตขึ้นหนูจะเป็นมาเฟียที่ยิ่งใหญ่เหมือนพ่อของหนูให้ได้
ดัฟฟี่แล้วก็เธอน่ะช่วยแก้ข่าวก่อนฉันไม่ใช่มาฉันไม่ใช่ลูกมาเฟียแก้ข่าวสิใช่แต่ไม่ใช่มาเฟียแต่ไม่ใช่มาเฟียแต่ไม่ใช่มาเฟียอืมมันดีขึ้นไหมนะโอเคก็ได้ดีขึ้นมันดีขึ้นมันดีขึ้นอ๋อมันดีขึ้น